นะคะเอาละก็ถือโอกาสกลับมายังฝั่งเฟซของเรานะฮะตามปกติครับ Q&A นะฮะคำถามและคำตอบนะครับเชิญครับเฟซลุงเปิดเฟซแล้วนี่เชียศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดเข้าไปลังชั่วเลยเอ๊ะนี่เสียงลังชั่วเลยน้ำกระจายเลยมันก็โยนหินลงน้ำเนี่ยชั่วน้ำแตกกระจายเลยชั่วตรงชั่วแบบนั้นนะพี่ปืดปืดปืดเอาเหตุผลนะลุงตักกะมายืนยันตัวภาพที่มันฆ่าชีตอบไหมครับเชิญครับเฟซลุงมันเฟซแล้วเนี่ยเชียศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดเอาละลดเสียงมาถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลากันเลยเชียผมก็เห็นท่านอยู่หน้าจอผมนี่แหละส่วนท่านเห็นผมก็อยู่หน้าจอท่านเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับ ใช่นะตรงกันนะการเห็นหน้ากันและกันมันตรงกันนะตรงนั้นนะต่อมาก็ฟังเฟซดูการถ่ายทอดสดโอ้ไวเลยแบบนี้แบบใช่นะครับ ใช่นะตรงกันนะเอาละมาเลเซียฝั่ง YouTube ก็มาเลเซียใครจะถามอะไรก็เชิญดามัธยาสัยหนึ่งครับถามมีประโยชน์กับมนุษยชาติบทนะครับสี่ภาษาดูหนึ่งคำถามของท่านจะมีประโยชน์ทั้งหมดสำหรับคนที่ติดตามฟังเราอยู่ขณะนี้ติดตามดูวันนี้แล้วมันจะตอบไปด้วยเพราะมันเป็น YouTube ใช่ไหมครับใครจะกดดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เจอหนึ่งคำถามมีประโยชน์ยาวเหยียดของคำถามของท่านนะครับส่วนทางฝั่งที่ผมตอบผมก็จะรู้แล้วว่าตอบยังไงแบบไหนนะครับอะไรก็ได้นะครับถามเรื่องรวยดีไหมล่ะอยากจะรวยนักอย่าเลยเมื่อกี้ก็ได้ยินใช่ไหมตอนต้นรายการพระพุทธเจ้าที่จะบวชให้ใครนั่นใช่ไหมครับก็ทิ้งความรวยไงอิ่มกับความรวยไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเจ้าชายเจ้าชายเราเจ้าชายก็เลยทิ้งไปหมดเลยไม่เอาแล้วให้กลุ่มขอทานดีกว่าขอทานเห็นเพชรพลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิเลสตัณหาเฮ้ยจะทำไงวะเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลยล่ะไม่รู้ไปทำอะไรสุดท้ายแล้วนะครับขอบวชดีกว่าประมาณนั่นแหละปืดปืดปืดเอาถามมาเลยนะครับนะครับผมจะดูคำถามนะครับเสียงเบาไปหน่อยจ้าโอเคเพิ่มเสียงแล้วจ้านะครับปืดปืดปืดเปิดเปิดเปิดไม่มีคำถามลุงไปเรื่อยๆนะครับก่อนเกิดบิ๊กแบงมันมีอะไรมาก่อนครับก่อนเกิดบิ๊กแบงมันก็มี before big bang สิครับตอบทั้งนั้นตอบ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 ก่อนเกิดบิ๊กแบงนะมันมี before big bang นะครับนี่ไง before ดูตรงนี้ดู before ตรงนี้นะครับมันมีคำว่า before เนี่ย before อ่านได้ไหม before ก่อนอ่านได้เนาะอ่านได้อ่านได้ก่อนเกิด big bang มันมีคำว่า before ซึ่งแปลว่าก่อนทีนี้เวลา big bang มาปุ๊บชั่วป๊อมาแล้วจาก big bang ชัดเจนไหมครับทีนี้อธิบายคำว่า before ทีนี้ก็เลยไม่มีอะไรเลยนะว่างไม่มีแต่ความว่าสุดท้ายมีแต่ความว่าเริ่มต้นก็คือผ่านภาษา before เห็นไหมครับพอเวลา big bang ปุ๊บฝั่งนี้ก็เลยมีแต่ความว่าเห็นไหมฮะเกิดดวงดาวสะเพ็ด108ดวงดาวเป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่ปื๊ดๆแล้วก็ยิงตรงไปยังโลกเรานี่เองพอเกิดไปโลกอะไรเกิดขึ้นอายตนะ5แล้วครับเห็นยังนี่คือเรื่องของเราคือใครคำถามมาเริ่มเทิมมันต้องหาให้เจอเราคือใครใช่ไหมเป็นลูกใครหลานใครเกิดมาได้ยังไงก็คือเรื่องของไดนามิกคำว่าไดนามิกแปลว่ามันเคลื่อนไหวนะเคลื่อนที่ตลอดเวลาคำว่าไดนามิกต้องปิดตรงนี้ไดนามิก
ังไดนามิกไดนามิกมันหมายความนี้ครับมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งเขาไม่ได้มีมันแปลว่ามันไม่นิ่งมันหวั่นไหวมันกระพริบว่าไปเห็นไหมฝั่งโลกฝั่งโลกฝั่งโลกีมีคำว่าทุกขังกับมีคำว่าอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนวะเนี่ยสังเกตเส้นสีแดงๆตรงกลางอนัตตาอันนี้ก็รู้เรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาทางด้านฝั่งล่างก็คือมีกายมีใจมีจิตแล้วก็มีจิตอีกมีจิตขุ่นมัวยังไม่พอมีจิตปรุงแต่งอีกจิตปรุงแต่งนี่ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์เป็นจิตยังไม่บริสุทธิ์ฝั่งโลกีนี่ยังจิตไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหลุดจากโลกีสู่โลกุตเปรี้ยงปุ๊บฝั่งนี้เท่านั้นครับเข้าสู่ภาวะบริสุทธิ์แต่วันนี้จังแปลว่าเที่ยงนี่จังเที่ยงมากลุ่มนั้นคือปุ่มปัญญาปัญญาสีสมาธิภาวนาปัญญาปัญญาหมายความฝั่งนี้นะฝั่งนี้เป็นฝั่งสแตติกนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิจจังแปลว่านิ่งสแตติกฝั่งโลกโลกีวิสัยมันไม่นิ่งไม่นิ่งก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกกฎอนิจจังกฎแห่งกรรมเลิกพูดได้ก็ดีผมว่ากันนะมารับรู้กฎของธรรมชาติดีกว่าแล้วก็อธิบายกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนี่เองก็คืออนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเขาจะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างก็การเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่ามันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ฝั่งปัญญาสุญญตาโลกุตระธรรมปรมัตถธรรมพระธรรมแล้วก็อนัตตาแปลว่าความว่างหมดพระนิพพานพระนิพพานพระอะไรกันพระอรหันต์ปฐมพระอรหันต์ความว่า wisdom emptiness ether เป็นกาซ ether นะครับแล้วก็ god the god กลุ่ม god ก็อยู่ฝั่งนี้นะกาซกลุ่ม god คือฝั่งที่บริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองครับ the pure energy เนี่ยก็คือมาจากสติแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันซ่อนอยู่กับความนิ่งลุงพูดไปจ้ะโอเคไหมครับแค่นี้ก็พอสำหรับทางฝั่งนี้ก็เรื่องของอธิบายความตั้งแต่จักรวาล นี้มายังโลกไปยังตับไตเส้นบุ๋มของตั้งผมสุดท้ายปุ๊บมันกลับมาลงที่พลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันปลายสุดมันผ่านควาร์กมาสุดท้ายเป็นควาร์กแล้วก็ลงงานที่บริสุทธิ์นะครับนี่แหละเอกสารลุงออกทำมาไว้โอ้ยนานแล้วทำไว้นานมากทำไม่นานเรื่องเซลล์เรื่องอะไรต่างๆนะพวกนี้ไม่นานไอ้พวกศาสตร์ต่างๆลำดับศาสตร์ไว้ด้วยนะครับสูงสุดคือเพียวจิตจิตบริสุทธิ์ครับเพียวจิตต่อมาก็เพียวเอเนอร์จีลุงออกเพียวเอเนอร์จีก็คือตรงนี้แหละแล้วก็เพียวสปิริตสปิริตแปลว่าจิตนั่นแหละสปิริตสปิริตชั่วนะแล้วก็อะไรซูเปอร์เนเจอร์แปลว่าธรรมชาติสิ่งนี้มันเหนือกว่าธรรมชาติแล้วก็เมตาฟิสิกแปลว่าหายตัวนะครับต่ำกว่านี้ก็เป็นพวกธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติดินน้ำลมไฟต่ำกว่านี้ก็เป็นพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนะครับต่ำมาอีกทีคณิตศาสตร์ต่ำที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์ณวันนี้ตามภาษาลุงหงอกวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ต่ำที่สุดนะครับที่ไม่เป็นคำพูดเลยนะที่ว่าวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้จ้าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่องการรักษามนุษย์ไปต่อไม่ได้แล้วแน่นอนด้วยตันหมดแล้วสู้ไวรัสโคโรนาไม่ได้เอาสิเห็นไหมล่ะผมว่ามันถึงยุคนะพี่นะถึงยุคที่จะรู้จักกันเรื่องของพลังงานนะพลังงานก็ต้องรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ด้วยลุงก็พูดจำคำเหล่านี้นะครับท่านก็ค่อยๆสดับเอาครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเสียงลุงเบามาก